ดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะวันนี้เราจะไปที่เมียนมากันค่ะเพราะว่าณตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นกำลังร้อนระอุเนื่องมาจากว่ามีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ที่เรารายงานกันไปนะคะว่ามีกองกำลังของรัฐบาลทหารเมียนมากำลังต่อสู้กับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งเขาก็ตั้งเป็นกองกำลังจากกลุ่มชาติพันธุ์แล้วล่าสุดเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้รัฐบาลเมียนมาเตรียมที่จะเสริมกำลังทหารมากกว่าหมื่นนายเพื่อจะรักษาเมืองหลวงก็คือกรุงเนปิดอเอาไว้หลังจากที่ฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยรายงานว่าสามารถรุกคืบแล้วก็ยึดได้หลายพื้นที่แล้วค่ะสำนักข่าวอิรวดีนะคะรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวภายในรัฐบาลและกองทัพเมียนมาที่ระบุว่าณตอนนี้รัฐบาลทหารเนี่ยเริ่มกระบวนการเรียกกำลังทหารจากภูมิภาคอื่นๆเข้ามาประจำการตามฐานที่มั่นต่างๆในเมืองหลวงอย่างกรุงเนปิดอแล้วก็จังหวัดโดยรอบโดยรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยมีแผนจะระดมกำลังพลประมาณ 10,000 นายนะคะจาก3ภูมิภาคหลักก็ประกอบไปด้วยมันดาเลพะโคแล้วก็ย่างกุ้งก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยภูมิภาคเหล่านี้ได้เริ่มส่งหน่วยคอมมานโดจำนวน 4,000 นายเข้าสู่กรุงเนปิดอแล้วนอกจากนี้เนี่ยข้าราชการพลเรือนในพื้นที่เมืองหลวงก็ยังถูกบังคับให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่รักษาดินแดนด้วยขณะที่ตำรวจแล้วก็ทหารเมียนมาก็เริ่มสร้างบังเกอร์ขออภัยค่ะได้เริ่มสร้างบังเกอร์ทั้งแบบถาวรแล้วก็ชั่วคราวในกรุงเนปิดอแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงโดยสถานีตำรวจในพื้นที่เนี่ยจะถูกปรับปรุงนะคะเพื่อทำหน้าที่เป็นฐานที่มั่นทางทหารเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมนี้เริ่มขึ้นไม่นานหลังจากที่หลายพื้นที่ทางภาคเหนือรวมไปถึงทางภาคตะวันตกเผชิญการโจมตีจากกลุ่ม3พันธมิตรพาราดอนภาพซึ่งก็ประกอบไปด้วยกำลังทหารจาก3กลุ่มชาติพันธุ์ก็คือกองทัพอารากันกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาหรือว่ากลุ่มโกก้างและกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติดาลาอังแต่ว่าสาเหตุหลักที่ทำให้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยต้องระดมกำลังป้องกันเมืองหลวงคาดว่าเป็นเพราะว่าการสู้รบอย่างดุเดือดในเมืองลอยก่อรัฐขยาค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากกรุงเนปิดอไปประมาณ200กิโลเมตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะทางกองกำลังปกป้องชนชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNDF ก็เผยแพร่การบุกจู่โจมฐานที่มั่นของกองทัพเมียนมาในเมืองลอยก่อแล้วก็มีที่เรารายงานไปว่ามีทหารเมียนมาเนี่ยชูธงขาวนะคะก็คือออกมาแสดงตัวมอบตัวว่ายอมแล้วนอกจากนี้เนี่ยทาง KNDF ก็ยังเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลากว่า10วันของการปะทะกองกำลังในสังกัดได้สังหารทหารฝ่ายรัฐบาลไม่ต่ำกว่า200นายซึ่งเป้าหมายของการจู่โจมก็คือขับไล่ทหารฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดออกจากเมืองลอยก่อซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐขยาสำหรับสถานการณ์การสู้รบที่ฝ่ายรัฐบาลเมียนมามีแนวโน้มสูญเสียหลายพื้นที่สำคัญทำให้ประธานาธิบดีมินสวยค่ะแสดงความกังวลระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงว่าถ้ายังปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้อยู่อีกเนี่ยประเทศอาจจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆหรืออาจจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆขณะที่ผู้อำนวยการโครงการเมียนมาประจำสถาบันสันติภาพหรือ USIP ของสหรัฐเจสันทาวเวอร์นะคะบอกว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นกำลังกลายเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อความอยู่รอดของคณะรัฐบาลทหารที่นำโดยพลเอกอาวุโสมินอองไลน์นอกจากนี้ทาวเวอร์ก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าการที่กองกำลังชาติพันธุ์ค่ะโดยเฉพาะกับกลุ่มโกก้างเนี่ยสามารถจะบุกยึดหลายพื้นที่ทางเหนือได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นผลดีต่อความพยายามปราบปรามกลุ่มอาชญากรบนโลกออนไลน์ซึ่งใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นฐานการกระทำความผิดโดยทาวเวอร์ยังบอกด้วยว่ากลุ่ม3พันธมิตรพาราดอนภาพที่รวมถึงกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมามีบทบาทสำคัญในการปราบปรามและกดดันแก๊งต้มตุ๋นเหล่านี้ให้ปล่อยตัวชาวจีนที่ถูกควบคุมตัวไว้ก่อนหน้านี้ค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย